ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตรวมไปถึงสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีสถานีวิทยุธรรมรังสีวัดธรรมรังสีค่ะสถานีวิทยุวัดดงไม้งามสถานีวิทยุวัดนาล้อมนะคะก็หลายสถานีที่เมตตาทิ้งสัญญาณให้กล่าวขอบคุณครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วขอสวัสดีทักทายท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการธรรมวลีขออนุญาตหันนิดนึงจะโชว์วิวหน้าอาจจะมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยหันไปแล้วใจหายแวบสูงนะที่นี่เนี่ย เป็นวิวชมพระอาทิตย์ตกค่ะไม่ใช่ชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มุมที่หันหน้าออกไปเนี่ยก็เป็นห้องพักมันก็จึงไม่มีแสงอาจจะเห็นแสงไม่สว่างเท่าไหร่นะคะเพราะเราไม่เน้นคนเราเน้นวิวนะคะผ้าผืนนี้ก็อนุเคราะห์มาจากพี่แพตตี้ค่ะซื้อให้นะคะอุ่นพอดีเอามาด้วยนะคะตอนนี้รายการธรรมวลีดำเนินรายการอยู่ที่จุดชมวิวนะคะกิกอคอบ้านห้วยเฮียนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้มาแม่ฮ่องสอนในรูปแบบของการงานจิตอาสาเมื่อเช้าก็เริ่มเตรียมอาหารกันแล้ววันนี้เราไม่แน่ใจว่าจะมีญาติธรรมเนี่ยคือถ้าเกิดเป็น เป็นหน่วยแพทย์ออกไปโดยเฉพาะเรื่องของการทำฟันเนี่ยการทำอาหารบางทีก็ต้องมีการจัดระบบนิดนึงเพราะว่าการทำฟันมันเกี่ยวกับอาหารคู่กันอยู่แล้วบางทีทำฟันแล้วก็ทานไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็แต่ก็มาคู่กันนะก็มีหน่วยแพทย์มารักษาโรคแล้วก็มีทันตแพทย์แล้วก็มีอาหารแจกของให้กับชาวบ้านที่นี่นะคะคือทำไมถึงได้มาจุดที่นี่เพราะว่าถ้าเป็นกะเหรี่ยงหรือเป็นชนชาวเขาไม่ว่าจะเป็นเผ่าไหนอันนี้ที่นี่เนี่ยเผ่ามูเซอร์ค่ะนะมูเซอร์ก็เป็นน่ารักมากค่ะเจ้าของบ้านก็เป็นมูเซอร์ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นชาวเขาก็สนุกสนานกันดีพูดคุยกันมานั่งคุยกันทั้งคืนนะคะเมื่อคืนนะก็เป็นหมู่บ้านที่เจริญหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้ว่าเจริญมากกว่าจะมาถึงนะก็ไกลแต่ก็ไม่ไกลมากสำหรับตัวเองนะคะสำหรับตัวเองคิดว่าเส้นทางเนี้ยตอนที่ฟังเหมือนกับตอนไปหน้าเลยคือฟังว่าเส้นทางมันยากอะค่ะแต่สำหรับเราเนี่ยเราทำใจเผื่อว่าเยอะพอสมควรขนาดนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงที่เราคิดเอาไว้มันก็เลยกลายเป็นว่าก็ไหวอยู่สบายชอบด้วยจริงๆแล้วไปมาเนี่ยชอบเส้นนี้นะ ขับสบายชอบนะรู้สึกว่าอยากชอบขับรถทางแบบนี้คือชอบทางที่มันเป็นคอนกรีตแบบเนี้ยทางที่มันเป็นทางลาดยางที่มันสามารถไปถึงพื้นที่ได้ถึงจะชันขนาดไหนอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางดินทางลูกรังเลยเนี่ยก็ถ้าเป็นเหวเป็นภูเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความชำนาญใจเริ่มแบบไม่มั่นใจแบบจากที่ใจเนี่ยมันประมาณ 100% เต็มเนี่ยมันก็จะเหลือสักประมาณ 90% อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เต็มร้อยอะค่ะเพราะไม่มั่นใจฝีมือตัวเองแต่ถ้าเกิดเป็นทางแบบนี้ค่ะมาเส้นอุ้มผางมาแม่ห้องสอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นถนนสายหลักสายรองอะไรเงี้ย
ถ้ายังเป็นสายหลักสายรองอยู่ไปต่างจังหวัดเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคอยู่ยังได้อยู่แต่ถ้าเป็นเส้นทางแบบนี้ค่ะชันมากๆเป็นแบบลูกหินเป็นทรายยังไม่มีความชำนาญค่ะบางทีไปเจอทรายแล้วไปไม่ได้เลยนะจมคิดไม่ถึงจากที่เพราะว่าความเราไม่มีประสบการณ์เราคิดไม่ถึงว่าทรายมันจะจมอ่ะมันจมค่ะพอเหยียบไปปุ๊บนี่ไปต่อไม่ได้ก็ทุกอย่างก็ต้องให้ประสบการณ์สอนเราอะค่ะที่ทำวันนี้ก็มาพูดกันต่อเรื่องของอุปกิเลสนะอุปกิเลสเนี่ยมีมันเป็นเครื่องเศร้าหมองในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าเกิดอุปกิเลสจรเข้ามาเนี่ยทุกขติเป็นที่หวังอย่าดูถูกนะคะบางทีเราคิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะแค่ดื้อเองทำไมถึงตกนรกทำไมดื้อถึงตกนรกทำไมขี้เกียจถึงตกนรกอะไรๆก็ตกนรกอะไรๆก็เป็นทุกขติก่อนที่เราจะสรุปทำความเข้าใจเรื่องนี้สวัสดีค่ะพี่อุตสาสวัสดีค่ะทุกๆท่านที่ทักทายเข้ามาล่วงหน้านี้ด้วยนะคะนะคือถ้าเราสรุปได้อ้าวว่ายังไงมีหมาน้อยมาหมาดำถ้าเราสรุปได้นะคะว่าอะไรคือทำให้คนเนี่ยไปถูกทุกขติมันก็จะไม่สรุปมั่วๆว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยทีนี้เราไปดูก่อนว่าคนที่ขึ้นสวรรค์เนี่ยหรือคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยจิตมันเป็นแบบไหนคนที่ขึ้นสวรรค์เนี่ยคือจิตที่เป็นมหากุศลคนที่เป็นมนุษย์ก็เป็นจิตที่เป็นมหากุศลมันต้องมีเหตุของการเกิดบนสวรรค์หรือเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้เนี่ย มนุษย์เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นมหากุศลได้นั่นหมายถึงเหตุปัจจัยเนี่ยของการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีเมื่อเหตุปัจจัยของการเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีเนี่ยปัญหาก็คือว่าแล้วคุณจะไปเกิดที่ไหนอ่ะทีนี้ในเมื่อมันไม่มีที่ลงขี้เกียจอิจฉาตนีไอ้พวกเนี้ยมันเกิดมาจากจิตที่เป็นอกุศลหมดเลยแต่มันเป็นกุศลไม่ได้ละมันหมดโอกาสที่เป็นสุคติเพราะว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยคุณต้องเป็นจิตที่เป็นมหากุศลนะคุณถึงจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาได้ถ้าเป็นพรหมไม่ต้องพูดถึงกับเรื่องของกุศลยังเป็นไม่ได้เนี่ยชานมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีทางนะแต่มันก็มีอยู่มันเป็นจิตเนี่ยเมื่อก่อนเราคือสับสนว่าเอ๊ะทำไมพระเทวทัตทำสมาธิได้แล้วมันถึงทำความชั่วก็ในเมื่อนิวรณ์เนี่ยคนมีสมาธิมันดับความชั่วอยู่มันดับกิเลสอยู่แต่ทีนี้เนี่ยต้องดูว่าไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ย มันไปตั้งอยู่กับอะไรถ้ามันจดจ่อมันมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีในการทำมันก็เกิดพลังงานขึ้นมาเหมือนกันนะมันตัดเรื่องอื่นหมดเลย แล้วมันมาเพ่งอยู่เรื่องเนี่ยคนที่ไม่มีจิตเป็นกุศลคนที่ไม่ได้มีจิตเป็นฌานมันไม่แปลกนะคะทีนี้มันก็ต้องหาที่ลงอะสมมติว่าเราตายปุ๊บเนี่ยจิตเราไม่เป็นกุศลมันก็ต้องหาที่ลงมันยังไงมันก็ต้องลงอยู่ในอบายภูมิ4พุทธเจ้าถึงไม่ได้ฟันธงลงไปว่าคุณจะตกนรกหรือคุณจะเป็นเปรตมันคนละภูมิกันนรกก็นรกเปรตก็เปรตสัตว์เดรัจฉานก็สัตว์เดรัจฉานอสุรกายก็อสุรกายมันเป็นคนละภพภูมิกันมันมี4ภพภูมิสวัสดีค่ะพี่ทิมแหมวันนี้เข้ามาที่หมูเด้งเลยแสดงว่าลูกชายใช้เฟซอยู่ทำงานนะคะเอาบุญมาฝากค่ะพี่ทีมตอนนี้มาอยู่ที่บ้านห้วยเฮียนะคะจุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮียเชื่อไหมว่าก่อนจะเข้ารายการเนี่ยท่องหลายรอบมากยิ่งให้เจ้าของหมู่บ้านเขาคุยกันเนี่ยเจ้าของพื้นที่เขาคุยเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะนะภาษามูเซอร์เป็นบ้านกะเหรี่ยงเป็นบ้านชาวเขาชาวมูเซอร์ก็ต้องขอบคุณคุณหมอสมชายค่ะที่จัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาทำให้เราได้มีโอกาสมาสร้างบารมีร่วมกันแล้วก็เจอกัลยาณมิตรที่ดีๆก็มีหลายรูปแบบเมื่อก่อนที่เล่าให้ฟังค่ะว่า
โดยปกติแล้วตัวเองเป็นคนที่มุ่งทำอะไรเนี่ยก็ต้องทำให้มันได้แล้วก็ไม่มีไม่ค่อยเสียสมาธิกับการทำเรื่องอื่นๆคนมุ่งมันอุ้ยสวัสดีค่ะพี่นอยไม่นอนอีกนะคะตอนนี้อยู่บ้านแม่หัวเฮียค่ะสวยไหมนะคะสู้นอร์เวย์ได้เปล่า นะคะก็ตอนนี้อยู่บ้านแม่หัวเฮียอย่างที่ได้พูดไปว่าการที่เราออกมาแบบเนี้ยมันได้ลองวิชาความรู้ลองประสบการณ์ของตัวเองที่ทำมาว่าคนที่อยากจะรู้ว่าตัวเองปฏิบัติได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไปถามคนอื่นค่ะถามตัวเองว่าตอนที่คนอื่นคุณกำลังดูคนที่เขาดูถูกคุณนินทาคุณแล้วจิตใจของคุณเป็นยังไงถ้าจิตใจของคุณยังสามารถรักษาไว้ให้มันดีอยู่ได้แสดงว่าคุณปฏิบัติธรรมสำเร็จในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็คุ้มครองตัวเองได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะขอบคุณค่ะพี่หน่อยโหรอฟังที่นอร์เวย์ตอนนี้จะตีสามอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณน้องแดงเตรียมตัวไปหาพระอาจารย์นะคะผ่านคงจะไม่ค่อยผ่านก็คงจะผ่านไม่เฉียดบ้านเท่าไหร่คุณทองแดงต้องออกมาหาพระอาจารย์ตอนนี้คณะพระธุดงค์อยู่ที่นครไทยแหละเข้าสู่นครไทยเมื่อวานก็จัดรายการคนเดียวค่ะรายการอุเทศธรรมเพราะว่าท่านพระอาจารย์เนี่ยน่าจะไม่มีสัญญาณ ตอนนี้ตัวเองก็มาตรงนี้เป็นที่พักนะคะแต่เต็มไม่ได้พักตรงนี้ละค่ะเป็นที่พักห้องละ500แต่เราไม่นอนคุณหมอก็ให้นอนอยู่นะคะแต่เราไม่นอนเรานอนเต็นท์เขาคิดกล้าหัวคนละร้อยนะคะนอนเต็นท์อยากจะนอนใกล้กับของที่ทำนะใกล้ๆกับของที่ทำก็เลยนอนเต็นท์กันสบายๆค่ะคือถ้ารักสบายเนี่ยคงไม่เดินทางถ้ารักสบายคงไม่เดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพร้อมที่จะเดินทางมาตรงนี้เราก็ต้องเตรียมตัวที่จะเจอความลำบากนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันแรกก็ยังดูสดชื่นอยู่พรุ่งนี้รายการของมวลียังไม่แน่ใจเลยว่าจะได้จัดหรือเปล่าเพราะว่าออกเดินทางกันตั้งแต่6โมงเช้านะคะทุกอย่างมันก็ต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนปรับจิตปรับใจกันตลอดเวลาว่าเราจะทำยังไงสิ่งที่มันยากที่สุดในชีวิตสำหรับตัวเองคือการพยายามรักษาใจเนี่ยให้มันเป็นกุศลไม่ใช่ดีนะคะคือคำว่ารักษาใจให้มันดีเนี่ยหลายคนตีความหมายว่ามันต้องสดชื่นมันจะต้องแบบยิ้มแย้มแจ่มใสมันต้องแฮปปี้ตลอดเวลามันถึงจะเป็นใจที่ดีแต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงคุณจะไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยแต่การที่คุณมีสติคุณที่มีฌานก็เป็นใจดีคือใจมันจะต้องไม่ใช่อกุศลน่ะเพราะอะไรพระองค์ถึงได้เตือนเราแบบนั้นก็เพราะว่าที่พูดไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้อะค่ะว่ามันยากมากถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุของมหากุศลอยู่นะถ้าคุณไม่มีเหตุของมหากุศลอยู่เนี่ยมันเป็นไปยากมากเลยที่คุณจะไม่ตกนรกเพราะมันไม่มีเหตุของความเกิดในกุศลดังนั้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องตกนรกมันต้องมีที่ใดที่หนึ่งให้เราลงอ่ะเชื่อหรือเปล่าคะว่าทำไมตัวเองถึงหายสงสัยเรื่องของสัตว์เดรัจฉานแล้วก็สัตว์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมานี่คือเหตุผลของสัตว์เดรัจฉานแล้วก็สัตว์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาคือในเมื่อจิตของคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกลายเป็นมนุษย์ได้ที่ตายไปเนี่ยแทนที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยจากมหากุศลแล้วก็ตายไปแล้วเนี่ยเป็นจิตที่เป็นมหากุศลแล้วเกิดเป็นมนุษย์แทนที่จะเป็นแบบนั้นมันไม่เป็นทีนี้เมื่อจิตมันไม่กลับมาเป็นมหากุศลแต่มันเป็นประเภทอะไรที่มันไม่เข้าพวกกับใครเขาสักทีหนึ่งมันก็เลยสร้างสัตว์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาเพราะว่าจิตเนี่ยมันนำเกิดเพราะฉะนั้นความหลากหลายของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะสัตว์เดรัจฉานที่มันหลากหลายเนี่ยมันก็คือเศษของความเป็นมนุษย์นั่นเองในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันสร้างเวรสร้างกรรมไว้หลากหลายมากพอตอนที่ไปนำเกิดเนี่ยมันก็ไปนำเกิดตามเหตุปัจจัยอย่างเช่นคนที่มีความอ่อนแอขี้กลัวใช่ไปเกิดเป็นงูไปเป็นเสือเนี่ย
ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ถึงโมหะเนี่ยจะนำให้คนเนี่ยเกิดในสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าไอ้เจ้าตัวโมหะตัวนี้มันไม่มีพลังของจิตที่จะพอถ้าให้คนคนนั้นเนี่ยไปเกิดเป็นงูหรือเป็นสัตว์ดุร้ายเพราะจิตของเขาเนี่ยมันกลัวก็อาจจะไปเกิดเป็นตัวอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวมีหมาอยู่ตัวนึงค่ะจะตั้งชื่อมันเจ้าคิเลเนะคิเลเนะเนี่ยเป็นอายุน้อยที่สุดในบรรดาหมาวัดภูจวงคิเลเนะเนี่ยแกจะที่ชื่อคิเลเนะเพราะว่าโอ้สวัสดีค่ะคุณกิติจะตามมาหรือเปล่าทุกคนถามหาอยู่นะคะนะคะคิเลเนะเนี่ยจะเป็นหมาที่ขี้กลัวมากครั้งแรกเนี่ยตอนที่ตัวเองไม่อยู่ตอนที่จะก่อนจะออกจะเดินทางไปอินเดียเดินทางไปสอนกรรมฐานนะเพราะหมามันโตเร็วอ่ะเขาก็ยังเล็กๆอยู่นะพอกลับไปทีนึงเนี่ยโตค่ะมาดูทีอ้าวคิเลเนะโตแล้วแม่ชีก็มาบอกว่าคิเลเนะเนี่ยมันถูกเขาลุมกัดเป็นไรไม่รู้มันก็กลัวเขามาอยู่ข้างล่างไม่ขึ้นมาหรือไปไหนตอนเขาอยู่ไม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยกำลังเล่าถึงจิตนะคะจิตของหมาตัวเองก็เลยดูคอยสังเกตอะสังเกตหมาคือปกติเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่ถูกนินทานะคะแล้วตัวเองไปสังเกตว่าคนที่ถูกนินทาเนี่ยเขาโดนเพราะอะไรคนไม่เข้าใจเขาเพราะอะไรจะดูว่ามันเพราะอะไรอาจจะเป็นคนถูกนินทาเนี่ยผิดจริงหรือบางทีคนนินทาเองเนี่ยก็อิจฉาตาร้อนหรืออะไรหรือเกลียดกันโกรธกันมาจากเรื่องอื่นอะไรเงี้ยก็คอยดูเหตุผลแต่ทีนี้ปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวคิเลเนะเนี่ยก็โดนคนพูดถึงก็คือแม่ชีมาเล่าให้ฟังว่าคิเลเนะเนี่ยมันกลัวโดนเขาลุมกัดพอเราฟังปุ๊บเนี่ย ความรู้สึกหนึ่งก็คือสงสารเจ้าตัวคิเลเนะว่ามันโดนเขาลุมกัดแล้วก็รู้สึกไอ้เจ้าหมาตัวอื่นที่เราเลี้ยงนั่นแหละในวัดอะค่ะมันทำไมมันรังแกพอไปสังเกตเข้ามาจริงๆไอ้เจ้าคิเลเนะเนี่ยมันเป็นหมาขี้กลัวไม่เหมือนหมาตัวอื่นทำให้เขาจะคนบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเรานะเป็นธรรมชาติเขาก็ไม่กล้าเราแต่พอเราไปกลัวเขาปุ๊บเนี่ยเขาข่มเลยถ้าเราไปเจอคนพาลถ้าเราไปเจอคนดีเนี่ยสมมติเราเป็นคนขี้กลัวเราไปเจอคนดีเนี่ยคนดีเขาจะให้กำลังใจเขาจะสร้างกำลังใจให้กับเราให้เราเลิกกลัวนี่พุทธเจ้าถึงสอนให้เราเนี่ยเจอกัลยาณมิตรแต่ถ้าเราไปเจอคนชั่วหรือเราไปเจอคนพาลเนี่ยพอเขารู้ว่าเราขี้กลัวเขาจะข่มเราหนักกว่าเดิมอีกให้เรากลัวหนักกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยสังคมหมาสังคมหมาวัดภูจวงเป็นแบบนั้นคือไอ้เจ้าคิเลเนี่ยโดยพื้นฐานจิตเนี่ยมันเป็นหมาขี้กลัวมากโดยสังเกตนะคะพอเขาเดินผ่านเขายืนอยู่ดีๆเนี่ยหมาตัวอื่นเดินผ่านแบบไม่สนใจเขาเลยหมาตัวอื่นเนี่ยไม่ได้สนใจไอ้เจ้าคิเลเนี่ยแม้แต่นิดเดียวไอ้เจ้าคิเลร้องแล้วค่ะร้องแบบกลัวเขามากเลยแต่จริงๆเหมือนอ้อเราด้วยนะให้เราเห็นว่ากลัวอะไรเงี้ยแต่หมาตัวอื่นเขาไม่ได้สนใจตัวเองเลยเดินไปเฉยๆเราก็เลยรู้อ้อมันขี้กลัวแล้วไปประกาศตัวเองให้เขารู้ด้วยว่าเรากลัวคนก็เหมือนกันถึงเราจะกลัวขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปประกาศบอกให้เขารู้ว่าเรากลัวเราต้องหาวิธีการกำจัดความกลัวในใจของเราให้สำเร็จการกำจัดความกลัวเนี่ยไม่ใช่บังคับให้ตัวเองไม่กลัวสวัสดีค่ะคุณโจ้การบังคับตัวเองให้ไม่กลัวเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการกำจัดความกลัวแต่มันคือการหนีความกลัวสู้กับความกลัวโดยผิดวิธีการกำจัดความกลัวง่ายนิดเดียวเองท่านยติธรรมเชื่อหรือเปล่าอยากรู้ไหมคะว่าการมาจากความกลัวเนี่ยทำแบบไหนตอนนี้นะคะกลัวของตกข้างหลังเนี่ยโอ้โหน่ากลัวค่ะจะหายแวบทุกทีเลย แต่ก็ไม่สูงมาเท่าไหร่อะค่ะเป็นบ้านลงไปเรื่อยๆการมาจากความกลัวเนี่ยเราต้องดูเหตุปัจจัยก่อนว่าความกลัวคืออะไรเอารากของเขาเลยต้องไล่มาจนเจอรากความกลัวคือการปฏิเสธไม่ต้องการสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่มันไม่ดีที่เราไม่ชอบแล้วทำไมอารมณ์ถึงไม่ดี
มันจะต้องไปเห็นได้ยินได้ฟังได้กินได้กลิ่นสัมผัสสิ่งที่ไม่ดีความกลัวเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นทันที แต่ว่ามันปฏิเสธก่อนแต่ถ้าเราสู้มันไม่ได้ใจเรามันไม่ใช่เป็นคนสู้มันจะกลัวสิ่งนั้นมันจะปฏิเสธอ่ะไม่ใจมันปฏิเสธพอมันปฏิเสธปุ๊บเนี่ยมากๆเข้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกลัวไปเลยความกลัวเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของวิภวะตัณหาวิภวะตัณหาเนี่ยมันเป็นความโกรธมันเป็นลากของความโกรธถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความโกรธมันก็คือเราปฏิเสธเรื่องนั้นวิภวะตัณหาชื่อมันก็บอกแล้วว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นชื่อของกิเลสสติเป็นกุศลที่เป็นมหากุศลที่มันสามารถที่จะดึงกุศลอื่นมาแต่สติเองเนี่ยมันจะมีกำลังได้ด้วยตัวเองเลยเนี่ยไม่ได้การทำความเพียรอย่างต่อเนื่องให้สติได้ทำงานแล้วสติก็จะมีกำลังจากความเพียรคือสมาธิฟังดีๆนะคะเป็นประโยชน์ทุกภพทุกชาติเลยไม่ใช่เพราะชาตินี้ชาติเดียวสติเนี่ยมันจะมีกำลังได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นจากสมาธิอย่างเช่นเราอยากจะแข็งแรงอ่ะเรานอนเฉยๆเนี่ยเรารู้อ่ะว่าความแข็งการที่เราจะไม่มีโรคเนี่ยร่างกายเราต้องแข็งแรงร่างกายตัวนี้ต้องแข็งแรงถึงทำให้เราไม่มีโรคนี้ได้แต่ว่าเรารู้เฉยๆอ่ะแต่เราไม่ยอมทำให้มันแข็งแรงมันก็จะไม่มีทางแข็งแรงเพราะฉะนั้นความแข็งแรงมันก็จะความขยันออกกำลังกายกล้ามเนื้อต่างๆหัวใจก็เป็นโดมิโนกันในร่างกายทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลกันเกิดขึ้นคือมันต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงโดยการทำขยันออกกำลังกายทีนี้สติเนี่ยมันจะแข็งแรงหรือมันจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อมันทำความเพียรต่อเนื่องอันเดียวกันค่ะขยันออกกำลังกายกับทำความเพียรต่อเนื่องมันเป็นลักษณะเดียวกันแต่ขยันออกกำลังกายคือเป็นรูปเป็นการขยันทางรูปแต่ว่าการทำความเพียรทางใจเนี่ยก็คือความเพียรที่ถ้าบอกว่าเป็นความเพียรที่เกิดขึ้นจากการทำความพยายามจิตอย่างต่อเนื่องการทำจิตอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้ใจของเรามีความเข้มแข็งขึ้นมาจนสติมันมีกำลังอะค่ะความกลัวเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยที่ผ่านมาเนี่ยพอจิตของเรากลัวปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีปัญหากับเรื่องนู้นเรื่องนี้ตลอดยกตัวอย่างอย่างเช่นสุนัขที่ได้ยกตัวอย่างไปไอ้เจ้าตัวขี้เหร่เนี่ยไอ้เจ้าตัวขี้เหร่เนี่ยมันแค่ตัวอื่นเดินผ่านนะมันร้องเขายังไม่ทำอะไรตัวเองเลยกลัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นจิตของมนุษย์เนี่ยจิตของคนที่ตายไปเนี่ยถ้ามันไม่เป็นกุศลมันไม่สามารถจะเกิดเป็นมนุษย์ได้มันก็จะไปหาที่เกิดในเมื่อมันลงที่เกิดตัวไหนมันก็จะสร้างสัตว์ตัวใหม่ขึ้นมาที่มันตรงกับบุคลิกตรงกับลักษณะของคนคนนั้นที่เหมาะกับกรรมที่ตัวเองสร้างมามันจึงหายสงสัยอ่ะนี่กำลังจะตอบโจทย์ว่าทำไมตัวเองถึงหายสงสัยเรื่องของการเกิดสงสัยเรื่องของการเกิดของสัตว์เดรัจฉานไม่สงสัยเลยค่ะตอนหลังมีครั้งหนึ่งนานมาแล้วแต่ทุกวันนี้เป็นประโยชน์มากมันกลายเป็นว่าความกลัวลึกๆเนี่ยผมมันหายไปเยอะเลยนะความกลัวในตัวเองเนี่ยหายไปแบบว่าน่าจะเกิน 70%แต่ก็ยังมีอยู่แต่มันหายไปเยอะมากคือทำให้ความถามว่าท่านจะทำคะความกลัวเนี่ยเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ทุกคนตอบได้ตรงกันอยู่แล้วว่าความกลัวเนี่ยเป็นความทุกข์อย่างยิ่งแล้วตัวเองก็หาวิธีการเรื่องนี้มานานมากตัวเองมีปัญหาเรื่องความกลัวอะตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยังไม่ได้เรียนชั้นป.1เลยด้วยซ้ำตั้งแต่ยังไม่ได้เรียนป.1เลยเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของความกลัวคือชอบเป็นคนคิดแล้วก็กลัวความคิดตัวเอง
เป็นคนกลัวอนาคตเมื่อก่อนจนทำอะไรไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะบางทีจะทำอะไรทีเนี่ยก็จะวางตัวเองเยอะเกินไปวางให้มันแบบกลัวไงโดยนิสัยที่มันกลัวเนี่ยมันก็จึงแต่เดี๋ยวนี้ยังกลัวแบบว่ากลัวยังมีสติอ่ะยังมีการวางแผนว่าทำอย่างนี้จะไม่เป็นอย่างงู้นไม่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังลึกๆอยู่ก็คือความกลัวนั่นแหละก็ยังเป็นอยู่ฟังเรื่องอะไรน่ากลัวก็จะกลัวไปหมดเลยกลัวแบบกังวลอ่ะไม่ได้กลัวแบบเอ้ยแบบคนอื่นดูจะเหมือนเข้มแข็งนะแต่มันเหมือนใจพยายามสู้อ่ะแต่มันสู้ไม่ได้อ่ะมันอ่อนแอจนต้องหาวิธีการช่วยตัวเองให้มันพ้นจากความกลัวจากเมื่อก่อนบนเลยนะคะท่านญาติธรรมสมัยยังไม่เรียนน่าจะประมาณ5น่าจะ5 6ขวบได้กลัวสงครามกลัวโลกแตกกลัวอะไรคือด้วยความที่เราเนี่ยไปกินอาหารไปกินกาแฟโอวัลตินปลาท่องโกกับปู่ทุกวันที่ร้านกาแฟเพราะว่าปู่เลี้ยงไปไหนปู่ก็จะเอาไปด้วยอะไรเงี้ยขี่คอนะคะขี่คอมงเท่งมงมงเท่งมงมงเท่งมงปู่เอาไปอย่างนั้นเลยจริงๆมงเท่งมงมงเท่งมงไปขึ้นคอแล้วปู่ก็จะเอาเขาเรียกว่าตลับยาตั้งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีตลับยาตั้งใส่ยาเส้นแล้วก็ใส่ใบจากตลับยาตั้งเอาไว้1ตลับให้เราเนี่ยถือเราก็จะวางไว้ที่ไหนรู้ป่ะคะต้องขออภัยนะคือตอนนั้นเด็กอ่ะมันก็ไม่ได้คิดอะไรปู่ก็เอาวางเองแล้วให้เราจับยูนหัวปู่เอาตลับยาตั้งอ่ะเป็นกล่องๆคล้ายๆกับกล่องคุกกี้อะไรเงี้ยกลมๆอ่ะเป็นเหล็กเอาไว้บนหัวปู่แล้วเราก็จะจับหัวปู่ไว้พร้อมกับจับตลับยาตั้งนี้ด้วยเหมือนจับเอาไว้อะแล้วปู่ก็จะจับตัวเราเราก็ไม่ต้องจับอะไรเยอะอะเพราะว่าปู่จะจับตัวเราแล้วปู่ก็จะมงเท่งมงมงเท่งมงแห่เราไปทุกวันแห่เราไปกินโอวัลตินทุกวันไปฟังเรื่องสงครามไปฟังเรื่องสงครามเห็นภาพแล้วคะอาจารย์ดุสิตก็สนุกมากค่ะสมัยก่อนเช้าก็ตื่นแต่เช้าว่าปู่ก็ใส่บาตรเหมือนกันก็มองได้ก็ขึ้นคอขี่คอเลยค่ะขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปฟังสงครามค่ะฟังโลกแตกอ่ะแล้วมันกลัวมันทำให้เกิดด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเราไม่รู้ว่าการที่ทำให้ตัวเองไม่กลัวเป็นยังไงมันกลัวมากๆเลยจนต้องหาความพ้นจากทุกข์ให้ตัวเองสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ยดึงเข้าสู่ศาสนานะคะแล้วไม่รู้เป็นอะไรเป็นอย่างนี้จริงๆตอนเรียนก็เรียนเป็นเด็กวัดอะตอนเรียนอนุบาลเนี่ยเรียนเด็กเล็กเนี่ยเรียนเด็กเล็กเอกชนแต่พอขึ้นป.1เนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยให้ไปเรียนโรงเรียนวัดให้ไปเรียนโรงเรียนวัดก็อยู่วัดเนี่ยพอผ่านวัดมันเหมือนกับเห็นพระเนี่ยไปยืนมองทุกวันเลยอะไม่รู้เป็นอะไรมองตรงศาลาหลวงปู่ตอนนั้นเขาเรียกว่าศาลาหลวงปู่โม้อยู่วัดสนนะคะหลังคาไอศาลาหลวงปู่โม้จะมองว่าเนี่ยพระทุกวันมันไม่รู้อะแต่ว่าทุกวันต้องไปมองพระไปมองรูปปั้นไปมองอะไรเงี้ยมันอยากมองเองอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปแก้บนส้ม5ลูกเรื่องนี้เล่าบ่อยนะคะเพราะว่ามหัศจรรย์อะมันเป็นครั้งแรกของชีวิตที่ได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์นี้พอเราไปบนส้ม5ลูกอ่ะซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กก็ไม่ได้ว่ามีเงินเยอะแยะแต่ก็รู้จักการบนแล้วล่ะเพราะว่าแม่ชอบแก้บนไปไหนแม่ก็เอาไปด้วยแล้วก็จะเห็นแม่ทําก็คิดว่าเออทําแบบนี้แหละเหมือนกับวันเนี้ยเมื่อคืนนะคะคุยกับมูเซอร์เรียกว่าแม่มูเซอร์แกเป็นเจ้าของที่นี่แหละค่ะแม่มูเซอร์แต่จริงๆก็ชื่ออัมพาถามแล้วแต่ทีนี้แกแทนเป็นมูเซอร์ตลอดเราก็มูเซอร์ไปด้วยอะไรเงี้ยเรียกแม่มูเซอร์เลยแกบอกว่าแกปวดขามากเลยเลยแอบเสียกันนิดนึงปวดขามากเลยเนี่ยอะไรเงี้ยทีนี้ทางเราเนี่ยก็มีหมอนวดมาเยอะมากคือทีมเนี้ยของเราเนี่ยมีทั้งหมอ
ที่เป็นท่านคุณหมอเป้เนี่ยก็เป็นสาธารณสุขนะคะหมอสาธารณสุขแล้วก็คุณหมอเจี๊ยบหลายคุณหมอเลยคุณหมอเจี๊ยบเป็นเรียกว่าถ้าเป็นทีมก็เป็นหัวหน้าทีมอ่ะของทันตแพทย์อะค่ะนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นคนจัดการงานของทันตแพทย์รวบรวมแพทย์นำชวนแพทย์อะไรค่ะก็เป็นคนจัดการก็เป็นหัวหน้าทีมของแพทย์หมอนวดยกเว้นหมอดูนะคะอาจารย์ดุสิตถ้ามีก็จะดีมากเลยช่วงพักผ่อนอันนี้เราเล่นนะคะหมอนวดมาป้ามูเซอร์ค่ะแม่มูเซอร์เนี่ยปวดขามากๆเลยหมดหมูไป5ตัวแล้วเฮ้ยอะไรคือหมดหมูไป5ตัวแล้วก็เลยถามทำไมหมดหมูไป5ตัวเกี่ยวอะไรกับหมูแล้วก็เลยถามแกว่าเกี่ยวอะไรกับหมูแกก็เลยบอกว่าต้องไหว้หมูไหว้หมูแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ปวดขาก็เลยถามว่าแล้วตกลงเนี่ยหายหรือยังขาเนี่ยไหว้หมูไป5ตัวเนี่ยยังสงสัยเสียอีกหลายตัวเพราะว่ามันจะแก่ไปเรื่อยๆไงพอแก่ไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยๆก็เอาหมูไหว้หมูไหว้หมูไหว้หมูก็ตายไปหมูก็ตายไปเหมือนกับสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าห้ามการไหว้บูชายันการไหว้บูชายันอย่าดูสิจริงๆไหว้หมูบอกไม่5ตัวแล้วยังไม่หายปวดขาเลยทีนี้มาพึ่งหมอฉีดยาให้หน่อยก็เลยแบบว่าก็เดี๋ยววันนี้จะฉีดยาบอกจะฉีดยาแล้วปวดขาละบอกอ้าวแล้วทำไมไม่เอาหมูตัวที่6อะไรทีนี้ตัวเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าไหว้อ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ธรรมดานะพอเราบ่นส้ม5ลูกอะค่ะความกลัวมันหายนี่คือ5ขวบนะต้องอธิบายหน่อยว่าคือ5ขวบนะคะความกลัวมันหายรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายอะดีนะไหว้พระแล้วตอนนั้นไม่ใช่พระด้วยไหว้สารพระภูมิสารพระภูมิเนี่ยถ้าเกิดว่าเราย้อนมาตอนเรามีความรู้แล้วเนี่ยสารพระภูมิเนี่ยก็คือเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาที่เราสวดมนต์กันนะคะจาตุมหาราชิกานางสัตทังสุตตวาธรรมจักรกับวัตนสุตเป็นมนุษย์ก็คือพระพุทธเจ้ากับปัจจวัคคีย์ทั้ง5พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วเทวดานะเทวดาฟังบอกต่อๆกันตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาก็คือที่เจ้าที่เจ้าทางที่นั่นน่ะแหละจาตุมหาราชิกาเทวาสัตถมนุษย์สาเวทุงจาตุมหาราชิกาดังสัตทังสุตวาสัตทังสุตวาก็คือการฟังแล้วก็บอกต่อนะการฟังแล้วก็บอกต่อก็คือพอพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยก็ฟังเทวดาก็ฟังอยู่ด้วยเทวดาที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางอะค่ะฟังอยู่ด้วยแล้วก็บอกต่อไปชั้นต่อไปยกเว้นอสัญญีพรหมอสัญญาสัตตานังเนี่ยบางบทเนี่ยเขาก็จะไม่มีอสัญญาสัตตานังบางบทเขามีอสัญญาสัตตานังสัตทางสุตวาก็คืออรูปภพนะคะอรูปภพเนี่ยก็จะไม่มีหูที่จะมาได้ยินละเพราะว่าการทำฌานของพรหมเนี่ยเอาสมาธิเนี่ยไปผูกไว้กับรูปซะจนความสามารถในการรับรู้เนี่ยไม่มีในขณะที่มีฌานอยู่จะบอกว่าความสามารถในการรับรู้ไม่มีเลยเนี่ยก็ไม่ใช่แต่ในขณะที่ทรงฌานอยู่ในขณะที่เกิดเป็นพรหมหรืออรูปพรหมเนี่ยจิตของพรหมเนี่ยไม่มีการรับรู้จิตของพรหมเนี่ยไม่มีการรับรู้และไม่มีการรับรู้เสียงท่านจึงข้ามไปอสัญญาสัตตาเทวาสัตตมนุษย์สาเวทุงอสัญญาสัตตานังเนี่ยไม่เอา
บางวัดเขาก็เว้นแต่ว่าเขาเอาหมดเลยทุกชั้นเลยครบหมดเลยนะเพราะว่าเขาหมายถึงว่าพรมชั้นอสัญญาสตาหรืออรูปพรมเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกต่อได้คือฟังไม่ได้จะบอกต่อได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันต้องข้ามไปอ่ะความหมายของเขาเป็นอย่างนั้นในเมื่อฟังไม่ได้ก็ต้องบอกต่อไม่ได้ก็จึงตัดตรงนี้ทิ้งไปเป็นแบบนี้นะคะกลับมาที่พระพุทธเจ้าของเราที่ทรงแสดงในการแสดงธรรมเนี่ยในการแสดงธรรมพระพุทธองค์เนี่ยพระองค์ก็ทรงแสดงว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นทุกข์แต่ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยอย่างที่พูดให้ฟังว่าต้องบนพอบนปุ๊บเนี่ยหายอ่ะเข้าสู่วงการนี้เริ่มต้นเนี่ยสายมูเดี๋ยวจะดูสิขำอีกสายมูมาทางไสยศาสตร์ก่อนบนก่อนค่ะบนก่อนยังไม่มีสติพอที่จะพิจารณาอะไรใช้ความเชื่อเป็นหลักแต่ความเชื่อนี้มันก็ยังหล่อหลอมใจของเราเนี่ยให้เป็นกุศลได้นะอย่างน้อยๆเนี่ยท่านญาติธรรมคะความศรัทธาเนี่ยความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยที่เราไม่มีปัญญาเลยเนี่ยมันก็ยังทำให้เราไม่ตกนรกนะเราอย่าไปดูถูกคนอื่นเอ้ยไม่มีปัญญาอะไรอย่างเงี้ยตัวเองมองว่ามันคือความผิดพลาดของความรู้ที่มีใครก็แล้วแต่ที่มีความรู้แล้วผิดพลาดไปดูถูกคนอื่นเนี่ยขาดทุนละคืออย่างน้อยๆเนี่ยคนที่เขามีความศรัทธาอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ตกนรกแต่คุณต่างหากที่กำลังดูถูกคนอื่นอยู่คุณจะตกนรกแอบเข้าเรื่อง เข้าเรื่องค่ะมันมีกิเลสอยู่อีก2ตัวค่ะนะคะกิเลส2ตัวเนี้ยมันคือเรื่องที่พูดอยู่นี่แหละซึ่งเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเรามองว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆมันไม่เห็นจะเป็นกิเลสเลยแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคำว่าแค่นี้เองเนี่ยมันก็ไม่ใช่กุศลไงถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่กุศลคุณก็จะไม่มีทางได้เกิดในภพภูมิที่เป็นสุคติภูมิมันก็จะหาที่อยู่ให้กับคุณเองอาจจะเกิดเป็นสัตว์พันธุ์ใหม่สัตว์เนี่ยที่มันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยของการนำเกิดแม้แต่สุนัขเองเห็นไหมคะมันก็ยังมีความหลากหลายของอุปนิสัยสัตว์ต่างๆก็มีความหลากหลายอุปนิสัยมันก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือถ้าเกิดความโกรธไม่ชัดเจนความโลภไม่ชัดเจนมันก็จะกลายเป็นโมหะคือสัตว์เดรัจฉานที่มีความหลากหลายตามอุปนิสัยที่คุณเป็นแต่เพราะว่าคุณไม่ใช่มหากุศลไงแต่มหากุศลเนี่ยถ้าเกิดยังมีความศรัทธาอยู่เนี่ยมันยังคุ้มครองเราอยู่เลยนะสมมติว่าเป็นมหากุศลที่ไม่มีปัญญาประกอบเราลองไปดูสิคะลองไปดูในมหากุศล8มหากุศล8เนี่ยมีโสมนัสสหกตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังอสังขาริกังอันแรกเนี่ยประกอบด้วยปัญญาอันที่2โสมนัสสหกตังอสังขาโสมนัสสหกตังทิฏฐิญาณะวิปยุตตังอสังขาริกังญาณะวิปยุตก็คือไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ก็เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปดูถูกคนที่เขาทำบุญทำกุศลแล้วไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะเกิดไอ้ตัวใหม่ขึ้นมาค่ะคือไอ้ตัวสาลัมภะกับตัวมานะอุปกิเลสตัวเนี้ยพอมันเกิดขึ้นมาแล้วถ้ามันมีกำลังมากๆเนี่ยมันจะทำลายความดีของเราในใจทันทีเลยโอ้วันนี้พี่ประธานตู่เข้ามาสวัสดีค่ะพี่ตู่สวัสดียามเช้าค่ะนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะบ้านห้วยเฮียหรือเริ่มจะจำชื่อไม่ได้ละท่องเอาไว้ค่ะ
เดี๋ยวนี้พี่ตู่ปีนี้ไม่ได้ไปทางจังหวัดตากแล้วนะคะจะไปอีกหรือเปล่าจะได้ไปด้วย นะคะก็อนุโมทนาบุญนะคะส่งพระอาจารย์ไปอินเดียแล้วพี่ตู่ไปด้วยหรือเปล่าเอ่ยนะคะขออนุโมทนาทุกๆบุญเลยค่ะต้องเห็นเลยเป็นงานพี่ตู่ต่อเนื่องมากดีใจที่แวะเข้ามาค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะคือไอ้ตัวกิเลสเนี่ยพูดต่อค่ะไอ้ตัวกิเลสเนี่ยถัมภะเนี่ยคือตัวหัวดื้อเนี่ยมันก็กั้นปัญญาละมันไม่รับความรู้คนไม่มีความรู้เนี่ยพอมันไม่มีความรู้ปุ๊บมันโดมิโน่อะโดมิโน่คือมันต่อเป็นทอดพอมันไม่รับความรู้แล้วเนี่ยไอ้ตัวอื่นมันก็จะทำให้ไอ้กิเลสตัวอื่นมันก็จะโตความรู้เนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงคือมันกำจัดความโง่หัวเราะดังนิดนึงก็ขออภัยไอ้ความรู้เนี่ยมันกำจัดความโง่กำจัดความไม่รู้ทีนี้เนี่ยเมื่อคุณไม่มีความรู้เนี่ยความโง่ก็ยังอยู่ไงแล้วความโง่เนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งด้วยนะคือมันไม่อยู่นิ่งๆความโง่เนี่ยมันจะพาเราตกนรกด้วยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยทำบาปมากขึ้นแล้วมันก็โตด้วยกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เสวยค่ะนี่คือความดื้อมันทำให้เกิดความโง่ขึ้นมาพอโง่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มแข่งดีกับคนอื่นแข่งดีเกิดขึ้นจากอะไรพอมันไม่รู้ว่าความดีมันคืออะไรกุศลมันคืออะไรมันไม่รู้นี่ก็ในเมื่อตัวเองไม่ยอมที่จะรับความรู้จากใครเขาเลยพอไม่มีความรู้ปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวสารัมภะเนี่ยนะคะไอ้ตัวสารัมภะเนี่ยคือแข่งดีเนี่ยขออนุญาตอ่านนะคะในหนังสือนักธรรมที่เรียนกันจะได้รู้ว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่ได้พูดเองเองไม่ได้นินทาใครไม่ได้กระทบกระเทียบไม่ได้ว่าใครเพราะหลายครั้งที่เอากิเลสแต่ละตัวมาพูดเนี่ยคนที่ตรงกับกิเลสตัวที่พูดอยู่เนี่ยมักจะเดือดร้อนมักจะร้อนใจว่าเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยว่ากระทบเขาเอาเขาไปว่าในรายการวิทยุอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยถ้าไม่พูดกิเลสเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรายการธรรมะได้ยังไงแล้วในการอธิบายลักษณะอื่นๆรูปแบบอื่นๆเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็ทำได้ดีแล้วและไอ้ตรงที่พูดถึงกิเลสที่มันไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยอมทำกันเพราะว่าพูดไปแล้วคนพูดดูปากเสียมันดูไม่น่ารักเขาก็ไม่ชอบพูดกันมันต้องใช้ความกล้าพอสมควรต้องใช้ความกล้าพอสมควรในการเอาเรื่องพวกนี้มาพูดถ้าไม่ได้หวังชื่อเสียงไม่ได้หวังอะไรมากมายหวังผลประโยชน์ที่คนฟังจะได้เพียงกลุ่มไม่ต้องใหญ่มากก็ทำได้แต่ถ้าเกิดหวังชื่อเสียงหวังให้คนฟังแล้วรักเนี่ยชื่นชมยินดีเนี่ยโอ้โหไม่มีทางเลยพูดสไตล์เนี่ยไม่มีทางดัง เพราะว่าไปจี้กิเลสเขานอกจากคนที่หวังว่าจะพัฒนาตัวเองมันถึงจะมาคุยด้วยกันได้อย่างนั้นสารัมภะหมายถึงความแข่งดีเป็นคนไม่รู้จักประมาณตนชิงดีชิงเด่นกับเขาโดยไม่คำนึงถึงฐานะหรือวุฒิภาวะของตนมิได้ตั้งใจทำดีเพื่อคุณประโยชน์จริงเมื่อรู้จักเมื่อเกิดความรู้สึกอยากแข่งดีเกิดขึ้นควรระงับด้วยอตัญญุตาความรู้จักประมาณตนมตัญญุตารู้จักพอเหมาะพอดีอย่างตัวเองเนี่ยไม่กล้าเลยค่ะเอายกตัวอย่างเนี่ยมาหน่วยแพทย์เนี่ยมาทีมแพทย์มาทีมจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสุขชายเอางี้เดี๋ยวง่ายๆเลยนะถ้าอยู่วัดภูจวงท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยก็จะให้เครดิตให้โอกาสในการทำงานเพราะว่าเรามีความสามารถในด้านนี้เรามีความสามารถของเราในด้านนี้โดยตรงเรามั่นใจว่าตัวเองทำได้ไม่ผิดพลาดมีความมั่นใจตัวเองสูงด้วยอันนี้ทำเต็มที่ค่ะไม่ได้แข่งกับใครทำเต็มกำลังเท่าที่จะทำได้แต่พอมาอยู่ที่หน่วยแพทย์เนี่ยมองเห็นความสามารถตัวเองเนี่ยโอ้โหเห็นคุณหมอเจี๊ยบจริงๆ
คุณหมอเจี๊ยบเป็นคนที่ทุ่มเทมากนะคะทั้งกำลังทรัพย์ทั้งกำลังแรงทั้งกำลังใจเรียกว่า 100% จริงๆคือพอเห็นคนดีๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีบุญนะเราได้สัมผัสกับความรู้สึกของคนดีๆเดี๋ยวคุณหมอเจี๊ยบก็จะไปเข้าคอร์สคุณหมอเจี๊ยบก็เป็นคือในที่นี้เนี่ยพอมาอยู่ที่หน่วยแพทย์เนี่ยจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยแทบจะถ้าบอกว่าเป็นฝ่ายบริการมากกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นเฮดละขึ้นมาถึงจะเข้ามาทีหลังแต่ว่าจริงๆมาก่อนนะคะในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็ติดต่อคุณหมอสมชายทำบุญอยู่ตลอดแต่ว่าพอมาช่วยงานเนี่ยเพิ่งเข้ามาหน่วยแพทย์เนี่ยก็ตัวเองก็ไปต้อนรับอะค่ะคุณหมอสมชายบอกว่าเนี่ยจะมีคุณหมอมาลองทำเรื่องของการทำฟันอยู่ก็จะหาทีมอาจารย์พอสะดวกไหมว่างไหมอะไรเงี้ยก็ลองทำทริปเล็กๆดูเพื่อที่จะลองเครื่องมือด้วยแล้วก็ลองให้ทำหน่วยแพทย์ดูก็ไปทริปแรกกับคุณหมอเจี๊ยบนี่แหละค่ะไปกับคุณหมอสมชายก็ไปคอยต้อนรับคุณหมอเจี๊ยบกันก็ดูแลคุณหมอเจี๊ยบเราเนี่ยเป็นเราไม่มีความสามารถไงเราจะพูดถึงเรื่องการแข่งดีเนี่ยแข่งไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นวุฒิภาวะของการทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราเทียบไม่ได้กับงานจิตอาสาเนี่ยคือพอเรามีรู้จักประมาณตนว่าเราคือใครมาตัญญูตาพอใจในความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยเราจบเลยนะอันนี้คือเรามีความสามารถไม่ได้อะเรามีหน้าที่ตรงไหนเราก็ทำตามที่เราเป็นแต่ในเวลาเดียวกันคุณหมอเองเนี่ยเมื่อเจอบัณฑิตเนี่ยมันคือความโชคดีตรงที่ว่าบัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่หลงตัวเองเขาก็จะไม่ข่มคนอื่นแต่ถ้าเกิดเราเจอคนที่ไม่ใช่บัณฑิตเนี่ยมันก็จะข่มคนอื่นแล้วก็หลงตัวเองคุณหมอสมัครเข้าคอร์สเข้มสมัครเข้าคอร์สเข้มเดือนพฤษภาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสูงกว่าแล้วนะตรงนี้นะตรงทำงานตรงนี้นะแล้วไปเข้าคอร์สไม่ได้นะคุณหมอไม่เป็นไปช่วยสนับสนุนงานวัดภูจวงค่ะสร้างพระซื้อตู้เย็นทำบุญนู่นทำบุญนี่ให้ตลอดเวลาคือถ้าทุกคนต่างรู้จักตัวเองกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยมันน่าอยู่มากเลยโลกใบนี้มันน่าอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งดีมันเกิดขึ้นจากความไม่รู้จักตัวเองถ้ารู้จักตัวเองปุ๊บเนี่ยหัวใจของแข่งดีมันจะไม่มีเลยมันจะมีแต่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วฉันอยากจะสนับสนุนฉันไม่เก่งอันนี้ฉันก็สนับสนุนสิ่งที่คุณเก่งฉันจะได้เก่งด้วยฉันจะได้เข้าใจด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่ความสุขของการเรียนรู้ความสุขของการสนับสนุนการเรียนรู้การสนับสนุนการเรียนรู้การสนับสนุนเนี่ยมันเป็นจิตที่ดีมันเป็นกุศลดังนั้นเนี่ยโอกาสของคนที่มีจิตเป็นกุศลเนี่ยโอกาสถ้ากลับเป็นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยโอกาสของการที่เราจะตกนรกเนี่ยมันก็ไม่มีมันไม่มีช่องทางของการตกนรกให้กับคนที่เป็นคนดีค่ะทัศนีธรรมโอ้สวัสดีค่ะคุณเช้าหลานสาวเป็นยังไงบ้างเอ่ยเลี้ยงหลานอยู่หรือเปล่าเห็นให้นมหลานอยู่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราคงคุยกันต่อเรื่องของกิเลสตัวต่อไปนะคะกิเลสตัวต่อไปก็เป็นกิเลสที่คนไม่ค่อยรู้จักอ่ะมันเหมือนกับเรารู้จักกิเลสไม่กี่ตัวแต่ว่าเราใช้กิเลสทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็มีความผิดพลาดดังนั้นพุทธเจ้าเองเนี่ยจึงตรัสไว้ว่าคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วไม่สามารถจะกลับเป็นมนุษย์ได้อีกมันมีมากเหลือเกินเพราะว่าเราไม่รู้จักว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันกลายเป็นกิเลสที่ทำให้ใจของเราเนี่ยเศร้าหมองแล้วก็นำเกิดให้เราเนี่ยไปตกไปสู่อบายภูมิทั้ง4วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สลายุทธค่ะตอนนี้พาโยมแม่ไปแสวงบุญสร้างบารมีที่ประเทศอินเดียกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามที่เมตตาดิ้งสัญญารายการธรรมวลีค่ะขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ